อินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการ Bubble and Seal ในการควบคุมมาตรการการระบาดของโควิด-19ที่กอรมน.หรือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขาทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งโมเดลในการแก้ไขปัญหาการระบาดโควิด-19ที่โรงพยาบาลสนามซึ่งที่นี่นะคะเขาเป็นโมเดลโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของประเทศไทยด้วยไปชมกันเลยค่ะรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักด้วยการประมงการผลิตส่งออกอาหารทะเลโดยมีฟันเฟืองสำคัญคือแรงงานเพื่อนบ้านย้อนกลับไปในปลายปี2563จังหวัดสมุทรสาครเกิดปัญหาเรื่องโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19กับแรงงานเกิดการติดเชื้อจำนวนมากและต้องทำการปิดตลาดกลางกุ้งแหล่งเพาะเชื้อผู้คนด้านในรั้วทั้งไทยและต่างชาติหลายพันชีวิตต้องถูกควบคุมกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการและมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่กลัวและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19มันเข้ามาในพื้นที่เราอ่ะเราจะรู้สึกตัวครับพอมาช่วงหลังนี้รู้สึกว่าคนติดกันเยอะยิ่งทำให้เรากลัวขึ้นนะครับแต่ว่าเราคอยระมัดระวังเวลาไปไหนมาไหนนี่แมสต้องมีติดตัวตลอดครับต้องใส่ตลอดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็อยู่ภายใต้การดำเนินการกำกับดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีนะครับในฐานะผลมนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเราก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกรมนภาคหนึ่งนะครับซึ่งมีท่านพลโทเจริญชัยหินเทานะครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งเป็นผู้บัญชาและขึ้นตรงต่อกรมนส่วนกลางครับกรมนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับเราก็จะมีการบูรณาการประสานงานและขับเคลื่อนนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสที่เข้าประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับเกือบทุกครั้งอันนี้ถือว่า เราได้รับเกียรติกับทางจังหวัดนะครับดังนั้นสถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ย เราก็จะรู้สถานการณ์ในจังหวัดเราพร้อมๆกับจังหวัดนะครับเหมือนกันนะครับเมื่อจังหวัดคณะกรรมการมีแนวทางนโยบายอะไรอย่างไรนั้นนะครับทางกรมน.เองก็มีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนหรือช่วยเหลือนะครับก็จะเข้าไปบูรณาการขับเคลื่อนและประสานงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามก็ดีด่านตรวจด่านสกัดในช่วงเกิดสถานการณ์โควิดครับในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับเราจะมีนายแพทย์ใหญ่หรือสาธารณสุขของจังหวัดเราเนี่ยเป็นคนกำหนดมาตรการในเรื่องของสาธารณสุขนะครับในส่วนของกรมน.เองก็ไปในการสนับสนุนช่วยเหลือตามที่จังหวัดมอบหมายภารกิจให้ครับสมุทรสาครได้รับผลกระทบอย่างแรงซึ่งเป็นจังหวัดแรกเลยที่มีการติดเชื้อกันเป็นจำนวนมากที่ตลาดกลางกุ้งทำให้จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นจังหวัดที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มข้นเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การตั้งมาตรการต่างๆอุปสรรคสำคัญต่อการตอบสนองสถานการณ์ได้แก่มาตรการดำเนินงานเชิงรับได้แก่การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่เพราะหวั่นจะเป็นที่กักกันโรคระบาดและเกิดความเสี่ยงต่อคนในชุมชนช่วงนั้นเองนั้น
เกิดการระบาดไปที่โรงงานอีกจำนวนมากนะครับตัวเลขติดกันวันละ 8-900 อาจทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อต้องมีการประชุมกันทุกวันในช่วงของตั้งแต่มกราคมพานะครับเพื่อวางแผนหนึ่งในนั้นก็คือมาตรการของการสร้างโรงพยาบาลสนามซึ่งต้องเร่งรัดให้สร้างเพื่อให้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อซึ่งไม่ได้แสดงต้องควบคุมเนี่ยนะครับไปที่โรงพยาบาลสนามซึ่งเราได้ดำเนินการร่วมกันกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนคณะกรรมการควบคุมโรคก็มีหน้าที่ให้ทางอำเภอเองได้ดำเนินการบูรณาการไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามก็จะมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดสมุทรสาครที่ร่วมภารกิจกับเราทั้งทุกหน่วยนะครับก็สามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของสมุทรสาครช่วงนั้นได้ถึง10แห่งซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าความยุ่งยากในการปฏิบัติงานหน้างานครั้งแรกนั้นมีปัญหาอุปสรรคมากมายซึ่งท่านพันเอกวินัยก็ได้เข้ามาช่วยเรื่องของประสานกองทัพบกให้เอาเรื่องของเตียงสนามนะครับซึ่งได้ถึง 3,000 เตียงรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ของหน่วยทหารเองนะครับเข้ามาช่วยเหลือทำให้โรงพยาบาลสนามทั้ง10แห่งนั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร่วมกับทางท้องถิ่นผู้นำแล้วก็หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อเกิดการสร้างความเข้าใจก็เกิดเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นหนึ่งในโมเดลต้นแบบกับสถานการณ์พื้นที่ควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุดตรงนี้นะครับก็เรียกว่าสนามกีฬาของจังหวัดสมุทรสาครนะครับตรงนี้เป็นได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนะครับในการที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งแรกเลยนะครับรองรับได้ประมาณ 1,000 เตียงนะครับเพราะตอนแรกๆเนี่ยขอเรียนชี้แจงว่าเรามีปัญหาในการตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับเราเลือกไว้อยู่2ที่ก็ได้รับการไม่เห็นด้วยจากพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับเราก็ไม่ได้ที่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งอยู่หน้าจวนผู้ว่านะครับซึ่งตรงนั้นเกิดการระบาดขยับใหญ่ที่บริเวณตลาดกลางกุ้งนะครับแล้วก็มีโจทย์ว่าเราจะทำอย่างไรจะแยกผู้ติดเชื้อออกมาไว้โรงพยาบาลสนามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดแรกครับที่จังหวัดสงขลาสามารถตั้งโรงพยาบาลสนามได้นะครับเป็นจุดแรกก็ในปัจจุบันถือว่ายังใช้การได้อยู่ดีเนื่องจากขนาดนี้สถานการณ์ของจังหวัดสุทธครได้คลี่คลายลงไปอยู่ในควบคุมได้นะครับ เรามีโรงพยาบาลสนามที่ผ่านมาประมาณ10โรงพยาบาลสนามปัจจุบันนี้เราเหลืออยู่3โรงพยาบาลสนามนะครับโดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรสาครทางจังหวัดใช้ชื่อว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครโดยมีการก่อตั้งตั้งแต่การระบาดอย่างหนักจำนวน10แห่งหลังจากที่เราตั้งตรงนี้ได้นะครับศูนย์ของโรงพยาบาลสนาม2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จะตามมานะครับนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการตั้งนะครับโดยในปัจจุบันเหลือเพียง3แห่งเพราะว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงคือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่8ส่วนเพิ่มเติมวัฒนาแฟคทอรี่2ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่9บริษัทวิทวอเตอร์ซิสเต็มดีเวลลอปเมนต์จำกัดและบริษัทเดอร์มันนี่จำกัดอำเภอเมืองสมุทรสาครและศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่10สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเรื่องของการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องของคลัสเตอร์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเพราะว่าที่มันเข้ามาในตำบลท่าทรายของเราเนี่ยมันก็มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายใช่ไหมคะก็เลยติดส่วนหนึ่งที่ติดมาจากแรงงานเนี่ยก็เข้ามาอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่ว่าภายในหมู่บ้านเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประชากรที่ติดโควิดเยอะขนาดนั้นนะคะก็ในเรื่องของการให้ข้อมูลให้รายละเอียดเกี่ยวกับโรคนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางอำเภอเองก็จะให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าดูแลแต่ละพื้นที่ของตัวเองอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านก็จะดูแลของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็ร่วมกับทางสาธารณสุขนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาทำงานบูรณาการร่วมกันค่ะอย่างกอรมน.เนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของที่เคยส่งเสริมด้านอาชีพไว้นะคะเพราะว่าในช่วงที่เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยทำให้เรื่องของรายได้เนี่ยลดลงนะคะทางกรมน.เนี่ยก็มีส่วนที่จะมาส่งเสริมให้เรามีอาชีพเสริมนะคะแล้วก็มาทำใ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโควิดเพิ่มมากขึ้นค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในสมุทรสาครทำให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทุกฝ่ายที่เดินหน้ามาตรการดำเนินงานเชิงรับและเชิงรุกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด-19จากสถานการณ์วิกฤตสังคมเศรษฐกิจของสมุทรสาครได้คลี่คลายลงพื้นที่จังหวัดอื่นก็ได้เรียนรู้ต้นแบบจากประสบการณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามการให้ความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะในการป้องกันตัวเองและอาการป่วยที่รู้เร็วรักษาได้เพื่อการอาศัยร่วมกันในสังคมไทยที่มีความแตกต่างหลากหลายเพราะท้ายที่สุดมนุษยชาติกำลังต่อสู้กับไวรัสไม่ใช่ผู้คนปัจจัยแห่งความสำเร็จของสาธารณสุขนะครับเราจะต้องรีบตั้งโรงพยาบาลสนามให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับความรู้สึกนะคะที่มีต่อหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกอรมน.ทางอำเภอทางสาธารณสุขหรือว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะจากตอนแรกที่มีความกังวลใจนะคะในการใช้ชีวิตของประชาชนว่าเราจะทำดำเนินการยังไงต่อไปใช่ไหมคะเมื่อมีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกันก็ถือว่าทำให้ตอนนี้รู้สึกคลายกังวลไปมากค่ะรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่ก็คือการทำงานของกอรมน.นะคะที่บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19ค่ะ